พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากไม้หอมฮิโนกินาโนในกระบวนการก่อสร้างอาคารหรือการทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้นั้นมักจะมีเศษไม้และเยื่อไม้เหลือใช้เป็นปริมาณมากครับถ้าเรานำเศษไม้เหล่านั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่เศษวัสดุเหลือใช้ให้กลับมามีประโยชน์และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับบริษัทบ้านไม้หอมฮิโนกิชัยปราการจำกัดร่วมกับสวทช.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยฮิโนกิจากเศษไม้เหลือใช้ในรูปแบบของสเปรย์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่สามารถจับอนุภาคกลิ่นในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงกลิ่นหอมของไม้ฮิโนกิได้ยาวนานสเปรย์ปรับอากาศที่พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีโดยเทคนิคEmulsification มาช่วยกักเก็บน้ำมันหอมระเหยฮิโนกิซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ให้อยู่ในรูปอนุภาคนาโนอีมันชันแบบใสทำให้มีความคงตัวและเสถียรภาพที่ดีไม่เกิดการแยกชั้นถือเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่จะพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000